พาเด็กๆไปดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ลูกเล็กๆจนถึงสตรอเบอรี่สุกผลใหญ่เป็นแบบไหนพิมพ์เทลรูมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยกระต่ายกาแฟกระต่าย5ตัวเป็นเรื่องราวของกระต่ายแฝด5ตัวนะคะเมย์พูลูน่าชิโรและมิวค่ะกระต่าย5ตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือเขาทำขนมและของหวานเก่งมากๆเลยวันนี้เขาไปเที่ยวไร่สตรอเบอรี่เราไปติดตามกันนะคะว่าจะมีขนมอะไรออกมาบ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเมพูลูน่าชิโรและมิวนะคะเป็นพี่น้องฝาแฝดค่ะที่ชอบทำอาหารมากๆและวันนี้นะคะก็เขาก็อยู่ในรถบัสเหมือนเคยค่ะพวกเขาใช้รถบัสเป็นบ้านนั่นเองและกำลังจะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสถานที่ที่เขาจะไปวันนี้ก็คือเทศกาลเก็บสตรอเบอรี่ค่ะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ลูกเล็กๆจนถึงสตรอเบอรี่สุกผลใหญ่เป็นแบบไหนกระต่ายน้อยชอบกันมากๆเก็บสตรอเบอรี่ได้เต็มตะกร้าเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็นำมาทำเมนูต่างๆในร้านกาแฟค่ะพวกเขาจัดโต๊ะและเก้าอี้เตรียมเปิดร้านนะคะพอมีลูกค้ามาค่ะเขาอยากจะทำเมนูตามใจลูกค้านะคะเมนูแรกก็คือแซนด์วิชสตรอเบอรี่ที่อร่อยมากๆค่ะต่อมานะคะคุณกวางอยากกินสตรอเบอรี่จุใจเลยคุณกระต่ายก็เลยทำไอศกรีมพาเฟ่สตรอเบอรี่ล้นแก้วให้เลยค่ะเรื่องราวก็มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นนะคะลูกหมีพัดหลงกับพ่อค่ะกระต่ายแฝดนะคะก็เลยตั้งใจจะทำเค้กเป็นเค้กหมีน้อยสีชมพูเพื่อปลอบใจลูกหมีไม่ให้ร้องไห้และระหว่างกินเค้กนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาเจอพอดีค่ะเป็นนิทานภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวมีรายละเอียดของร้านกาแฟไรสตรอเบอรี่แล้วก็รายละเอียดของลูกค้าเต็มหน้าเลยค่ะอยากจะชวนเด็กๆไปดูกันนะคะว่าในไร่และในร้านกาแฟมีอะไรกันบ้างค่ะข้างหลังมีวิธีทำเค้กสตรอเบอรี่มีน้อยสีชมพูให้ไว้อย่างละเอียดด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ